ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ Xshot นะครับเป็น Xshot เซิร์ฟจีนนะครับผมและตอนนี้เนี่ยผมก็มีปืนอะไรก็ไม่รู้นะครับน่าจะเป็น MP7 คู่นะครับ MP7 คู่8ดาวนะครับปืนแปลกๆจากประเทศจีนนะครับแม่งมาอีกแล้วนะครับมีแต่ปืนแปลกๆนะครับเมื่อกี้ผมยิงแล้วเหมือนเห็นดาเมจขึ้น900นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่นะครับรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะครับเรามาลองยิงกันดีกว่านะครับว่ามันแรงหรือเปล่าผมเข้าห้องมาก็กลางเกมแล้วแหละนะครับรอบที่19แล้วมารอบที่20แล้วนะครับรอบบอสมาลองดูครับก็แรงอยู่แหละนะถ้าเกิดเข้าเซิร์ฟไทยก็น่าจะเกียนอยู่พอสมควรเลยไอ้ปืนเทียนนะครับมันน่าจะเป็น MP7 คู่แหละนะครับไม่น่าจะใช่คิดเอ้ยหรือว่าเป็น UC วะเหมือน UC เลยดูจากไอคอนมุมขวาล่างอะหรือมันคือ UC วะผมยิงได้วะผมว่ามันน่าจะเป็นปืน UC มากกว่านะครับผมก็ไม่ค่อยชัวร์ UC หรือ Tech 9ก็ไม่รู้ช่างเถอะแล้วแต่คนจะเรียกนะโอ้โหใจแอนมาหัวปืนนี้เอาอยู่แล้วครับแรงขนาดนี้โอ้ยลูกหมดเอาลูกหมดเร็วมากเลยมันออกทีละกี่นัดเนี่ยผมยิงหนึ่งครั้งเนี่ยออกทีละสองโอ้ what the fuck แล้วนี่อะไรเนี่ยหนามมันเนี่ยมีดอะไรเนี่ยแม่งมีแต่มีดแปลกๆแล้วเดี๋ยวแบ่งให้ยิงมั้งดิโอ้โหไอ้พวกปืนกินเกียนแม่งเอาไปหมดเลยผมแทบจะไม่ได้ยิงเลยปืนนี้ทำอะไรได้บ้างเนี่ยนอกจากยิงคลิกขวาไม่ได้กด C เปลี่ยนไม่ได้โอเคแจ๋วมาผมเคลียร์เองวิหายเออได้ทีเฮียก่อนจะติดตอนนี้ก็เป็นเวลา6:30นะครับเช้าหน่อยนะวันนี้นะครับเฮ้ยว่าไงใจแอนมาก็แรงอยู่นะครับถ้า PVE นะยังไงพวกปืน8ดาวเซิร์ฟจีน PVE แม่งแรงหมดทุกกระบอกแล้วแล้วก็อย่าพูดถึง 8.5 เลยแม่งโคตรแรงบอกเลยนะครับมาเซมาใส่จิ๊บๆครับเฮ้ยระเบิดน้ำแข็งเก็บไว้ดีกว่ารอบอสด่านสุดท้ายมาเฮ้ยมีดอะไรอะโคตรเท่อะอยากได้เหมือนกันนะเนี่ยพูดจริงไม่ได้พูดเล่นเอาสิมาจังวะมีอีกไปเดี๋ยวเราลงไปเคลียร์บอสดีกว่าตอนนี้บอสมันตามใครอยู่ก็ไม่รู้แต่กระสุนตอนนี้ผมใกล้หมดแล้วแต่ขอเติมก่อนยิงเลยครับยิงรัวๆครับแต่มันก็ตายครับปืนเราก็แรงอยู่นะครับไม่ได้ด้อยไปกับใครนะครับเอาเด้แตกปาขึ้นข้างบนเลยครับเดี๋ยวรอบที่27ผมจะไปปาระเบิดรีโมทนะครับถ้าไปทันนะอ๋อดูจากสภาพแล้วไม่น่าจะทันเฮ้ยเฮียติดอีกขอให้แบบว่าไปทันแล้วกันแต่น่าจะไปทันแหละนะอยู่ไหนอะยิงดิมาอย่าให้คนหนึ่งมันมาผมจะปาระเบิดเออเอาเฮียลูกเดียวไปไม่หมดโอ้ถ้าเป็นไทยนี่หมดแล้วไปหมดยกลังอ่ะบอกเลยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมฆ่าตัวตายรอบที่28นี่น่าจะเป็นหลังแดงหมดเลยเนาะ29ก็เป็นพวกตัวคานเออใช่แหละโอ้โหนิวเคลียร์เฮ้ยแต่ก็ยังดีนะนิวเคลียร์เซิร์ฟจีนมันไม่ได้ดังแบบไทยอ่ะต่อให้เราลดเสียงเกมน้อยลงแค่ไหนอ่ะแม่ก็ยังดังนะเซิร์ฟไทยอ่ะเดี๋ยวโอเคมากเซิร์ฟจีนระเบิดอะไรบ้างวะเนี่ยเต็มไปหมดเลยโอ้โหกับระเบิดก็มีก็จำเป็นอยู่นะไอ้กับระเบิดแบบวางเนี่ยถ้าเป็นเซิร์ฟไทยนี่ปั๊มแต้มได้เยอะมากเลย
แต่ว่าช่างมันเถอะมาเซิร์ฟจีนเจอปืนเกียร์ขนาดนี้คงไม่จำเป็นต้องใช้หรอกโคตรอำนวยแต่เนี้ยเรามีอยู่แล้วไอ้นี่ทำอะไรเนี่ยยืนอยู่เฉยเนี่ยมารอบอสครับผมจะปาระเบิดน้ำแข็งแล้วก็ยัดรีโมทเอ้าไอ้เหี้ยไม่โดนเปลืองมานั่นน่ะโอเคไม่เป็นไรถือว่าเราโยนช่วยเพื่อนไปนะไปเจอกันจริงโคตรแรงโอ้โหแล้วดูตัวเลขครับดูจำนวนตัวเลขครับต่อยาวเลยครับไม่ซ้อนเหมือนไทยนะนายเอาให้ตายไปเลยสวยก็จบไปแล้วนะครับพอดีว่าช่วงเช้านี้คือห้องเล่นน้อยมากเลยแล้วผมก็เจอห้องเฟียร์ยากเนี่ยผมก็เลยแบบว่ากดเข้ามาเล่นดูนะครับและนี่ก็จะเป็นคุณสมบัติของปืนนะครับแล้วก็เหมือนปืนกระบอกนี้ใส่กันโซด้วยนะครับกันโซลูกแก้วสีแดงนะครับโอ้โหไม่เคยเห็นมาก่อนไอ้ลูกแก้วกันโซสีนี้นะครับก็แปลกใหม่ดีนะครับคุณสมบัติก็คืออะไรก็ไม่รู้นะครับอ่านไม่ออกเหมือนกันนะครับแม่งเป็นภาษาจีนหมดเลยนะครับถ้าเป็นภาษาไทยก็น่าจะดีนะครับอันนี้ภาษาอะไรเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นภาษากัมพูชาหรือเปล่าพิมพ์มาอย่างเงี้ยนะครับน่าจะเป็นกัมพูชาเลยน่าจะเป็นคนกัมพูชาเล่นอะไรประมาณนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ